จูทเวชนะครับผู้บางเบยครับนี่ผมมาเจอคนแบกปลาครับโอ้ตัวเท่าคนอะไรลุงยานคนแบกปลาครับมาดูก่อนครับปลาอะไรเอ่ยยานเราไม่ใช่ลุงยานนี่หว่าปลาอะไรครับเนี่ยโอ้ตัวเท่าคนเลยตายแล้วผู้ความดูสุบูรณ์ของทะเลบางเบิดเห็นวันนี้แล้วครับนี่ฮะผ่าท้องแล้วอ๋อนี่ครับปลากระทงทงล่มนะโอ้ทงเทงไม่ลุงยานไม่เหมือนกระทงล่มไม่เหมือนกันเหรอปลาเดียวกันนะอ๋อเป็นอันเดียวกันนะฮะเดินไปก่อนครับโหต้องลุยน้ำนะต้องลุยน้ำนิดนึงต้องลุยน้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูแกจะไปไหนไม่รู้เอาไปแพร่ปลาเหรอโอ้อันนี้อันนี้อินทรีโอ้อินทรีตัวใหญ่ด้วยโอ้ตัวเบลเลอร์เลยมาดูกระทงล่มก่อนตามไปดูนะครับกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะตัวนี้ติดเบ็ดแล้วลุงโอ้ลากนานไหมกี่ชั่วโมงอ่ะดึงแป๊บเดียวเหรอโอ้สู้มันไหวเนาะอุ้ยใหญ่มากครับผมว่าน่าจะสักกี่โลนี่ต้องไปชั่งก่อน10 กิโลตัวใหญ่มากเลยคนแบกปลานะครับเขาบอกว่ามีตัวใหญ่กว่านี้อีกนะนี่เป็น100 โลไหมลุงยันมีแต่เอาไม่ได้นะมันต้องแบบใช้เครื่องมือนะฮะฮึบอุ้ยวางแล้วครับเทแล้วโอ้ครับช่างดูกิโลโหปีกใหญ่มากกิโล15 16 17 16 โล 2แต่ถ้าแป๊บนึงได้ไหมนี่ขอถ่ายก่อนเก็บนี่ครับเก็บโอ้ขีบใหญ่มากเลยที่เพิ่งได้สดๆนะดูตาก่อนนะสีด้วยสี่สามโลแข่งกระแทงปลากระทงล่มนะที่ว่าเขาไปทำปลาเค็มนะปลาแบบนี้นะหาไปบ้องไปบ้องซึ่งวันนั้นผมไปถ่ายไปแล้วนะครับที่บางสะพานนะครับเขาทำเป็นปลาเค็มตากแห้งนะโอ้โหยาวครับถ้าตัวประมาณสัก50 โลครับคนเอาสู้มันไม่ไหวนะคือต้องเบ็ดดีๆแล้วก็มีเครื่องมืออะไรช่วยนะถ้าเป็นเรือชาวบ้านเรือหางพวกนี้มันจะไม่ไหวก็ดึงไม่ไหวทำลากเรือไปเลยลึกไปปลาพวกนี้นะเนื้อปากแหลมมากนะนี่เขาเผาแล้วมันเป็นอย่างนี้เองเอาเลยสิบหกโลก็จับเอ๊ะใส่รังไหนใส่รังไปอ๋อใส่รังไปครับยก2คนเลยไปป้าดิวิ่งขึ้นมาอีกอึ๊บนี่โอ้โหลงเมื่อกี้ที่ว่ามาจะใส่รังได้ตัวสี่ลงโอ้โหสองมี2ตัวนี่ใครได้ตัวนี้ตัวนี้ได้หลายวันแล้วจำไม่ได้แล้วเด้ออ๋อนี่เตรียมส่งเทพนะฮะกระทงนะฮะปลากระทงล่มปลากระทงเทงนะเนี่ยอุ้ยเท่ากันไหมอันนี้หนักกว่าประมาณเดียวกันนะประมาณเดียวกันนะผมชอบปีกมันปีกมันสวยนะเขาเรียกปีกได้เลยนะข้างบนขี้มันอะขี้บนนะสวยครับสุดยอดนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสมิทโจทเวชนะครับปลาทงเทงบางเบิดครับอย่าลืมกดติดตามคลิปนะเพื่อนๆสวัสดีครับ